อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูมัทฉะม็อกค่าเค้กมาฝากกันค่ะวิธีทำไส้โมจิเทแป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมนมสดรสจืดคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วนำขึ้นตั้งไฟกวนจนส่วนผสมร่อนจากภาชนะและสุกดีจากนั้นปิดไฟรีดไส้โมจิออกเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมตัดขอบให้สวยงามจากนั้นนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้วิธีทำบราวนี่ชาเขียวใส่ไว้ช็อกโกแลตลงในภาชนะตามด้วยเนยสดชนิดเค็มนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมละลายเข้ากันดีแล้วปิดไฟพักไว้จนส่วนผสมเย็นสนิทร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะกับผงชาเขียวผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนให้เข้ากันเตรียมไว้ตีไข่ไก่น้ำตาลทรายสีผสมอาหารสีเขียวขี้ม้าสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลและสีผสมอาหารสีฟ้าด้วยตะกร้อมือจนน้ำตาลทรายละลายดีใส่ส่วนผสมไว้ช็อกโกแลตที่เตรียมไว้และแป้งที่ร่อนไว้คนให้เข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ1ส่วน4ของพิมพ์เปลี่ยนหน้าให้เรียบวางทับด้วยไส้โมจิเททับด้วยส่วนผสมบราวนี่ชาเขียวเปลี่ยนหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูมัทฉะม็อกค่าเค้ก แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ